สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับตอนจบของคลิปที่แล้วและเพื่อให้เห็นความฟินอย่างต่อเนื่องไปฟังเนื้อเรื่องกันต่อเลยค่ะถึงแม้รสจูบของฝ่าบาทนั้นจะดื่มด่ำสักเพียงใดแต่ผู้หญิงอย่างเรายังไงก็ต้องวางท่าไว้ก่อนดังนั้นหลังจากที่ฝ่าบาทปล่อยปากจากอกจองนางก็วิ่งหนีจนไปเจอกับองค์ชายดงพยองที่เฝ้ามองอย่างเจ็บปวดพระอัยยิกาเหน็บคุณหนูมินว่าทำไมถึงได้เข้าออกวังหลวงเป็นว่าเล่นทั้งที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งแต่ก็โดนพระพันปีสวนว่าขนาดแม่สามียังไม่ว่าอะไรพระอัยยิกาควรจะสงบปากสงบคำและควรจะห่วงตัวเองเพราะฝ่ายใต้ก่อกบฏพระอัยยิกาอาจจะถูกขับออกจากวังด้วยก็ได้คำพูดของพระพันปีแต่ละคำพระอัยยิกาฟังแล้วปวดกระดองใจนักจึงปรึกษากับโจชาซอกและองค์ชายดงพยองโดยจะวางแผนให้โอจองได้ถวายตัวเพราะเห็นว่ามีนางเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ฝ่ายใต้กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งนอกจากจางฮยอนจะส่งข้อความเสี่ยงจวงให้ฝ่าบาทรู้แผนกบฏแล้วเขายังสนับสนุนเงินทุนสำหรับกองกำลังทหารด้วยนอกจากนั้นก็ยังตามสืบการเคลื่อนไหวของมินยูจุงจนได้รู้ว่าแหล่งเงินทุนของฝ่ายตะวันตกก็คือการค้าขายสุราการที่อกจองไม่บอกว่าถูกจางฮยอนใส่ร้ายนั้นแท้จริงแล้วนางมีแผนที่เหนือชั้นกว่านั้นเพราะหากพูดไปในตอนนั้นก็คงไม่มีใครเชื่อเมื่อเห็นชอนซังกุงกำลังเดินมานางจึงพูดกับจางขยองให้ชอนซังกุงได้ยินที่จางขยองโกหกและหลอกให้นางใส่ชุดวอนซัมจางขยองท้าให้หาหลักฐานมาชอนซังกุงจึงบอกว่านางจะพิสูจน์เรื่องนี้เองสุดท้ายจางขยองถูกไล่ออกจากห้องตัดเย็บและอกจองก็ได้กลับเข้ามาทำงานตามเดิมฝ่าบาทนัดองค์ชายดงพยองเข้ามาร่วมดื่มด้วยกันและได้เล่าให้องค์ชายฟังถึงความรู้สึกที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งว่าเป็นคนที่พระองค์ไม่สนใจว่านางจะมาจากตระกูลไหนหรือมาจากฝ่ายใดและเป็นคนแรกที่พระองค์เป็นฝ่ายเข้าหาเององค์ชายรู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นคืออกจองฝ่าบาทดื่มเข้าไปมากทรงเมาและสั่งให้ขันทีพาอกจองมาเข้าเฝ้าเมื่อนางมาถึงก็คิดว่านั่นคือความฝันแล้วก็หลับไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนางเลยวันรุ่งขึ้นฝ่าบาทเข้าประชุมด้วยอาการแห้งและมีกลิ่นเหล้ารุนแรงเหล่าขุนนางเตือนให้ห่วงพระพารณามัยการดื่มเหล้ามากไปจะทำให้กระทบกระเทือนกับราชสำนักอีกทั้งต้องใช้ข้าวมากมายเพื่อกลั่นสุราทำให้ราษฎรที่ประสบภัยแล้งต้องอดอยากมากขึ้นและคำตอบนี้ก็เข้าทางฝ่าบาททรงตรัสว่าจะเลิกดื่มแต่หากพระองค์เลิกแค่คนเดียวก็จะช่วยเรื่องความอดอยากของชาวบ้านไม่ได้ดังนั้นจะออกกฎหมายห้ามดื่มสุราและนี่ก็เป็นการตัดแหล่งเงินทุนของฝ่ายตะวันตกเมื่อห้ามดื่มก็คงจะขายใครไม่ได้ฝ่าบาทได้เจอกับอกจองที่นอกตำหนักคงจะเป็นบุพเพสันนิวาสถึงได้เจอกันถูกที่ถูกเวลาและครั้งนี้ฝ่าบาทบอกกับอกจองว่าอย่าได้หันหลังและเดินหนีพระองค์อีกและต่อไปนี้พระองค์จะเป็นฝ่ายเข้าหานางเองในฐานะของพระราชาลีซุนอกจองไม่อาจปฏิเสธเสียงเรียกร้องของหัวใจได้อีกต่อไปนางขอให้ฝ่าบาทให้สัญญาว่าจะไม่มีวันปล่อยมือไปจากนางอกจองแม้จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้แล้วแต่ก็ยังถูกพวกนางในด้วยกันกลั่นแกล้งไม่รู้จบมีเพียงชียังเท่านั้นที่ดีกับนางชียังเป็นนางในที่มาจากชนชั้นกลางอกจองบอกว่าหากวันหนึ่งนางมีฐานะที่เปลี่ยนไปก็จะไม่มีวันลืมชียังเลยฟาบาทเสด็จมาที่ห้องตัดเย็บเพื่อบอกขอบคุณที่พวกนางในช่วยทำเสื้อผ้าให้เหล่าราชวงศ์แท้จริงแล้วต้องการมาเจออกจองส่งแกล้งทำเป็นเดินผ่านและแอบจับมือนางโอ้ยฟินมากในวันเกิดขององค์หญิงมยองอันจางฮยอนถวายม้าจากเกาะเชจูเป็นของขวัญแต่ม้านั้นเกิดพยศจนองค์หญิงตกลงมาและมันก็กำลังวิ่งเข้าไปหาอกจองฝ่าบาทรีบเข้าไปช่วยจนหัวกระแทกกับกำแพงอย่างแรงและหมดสติไปพระพันปีกลิ้วมากและยิ่งได้รู้ว่านางในที่ฝ่าบาทถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเป็นคนของฝ่ายใต้ที่พระอัยยิกาพาเข้ามาด้วยแล้วก็ไล่อกจองออกจากวังทันทีเพราะฝ่าบาทยังไม่ฟื้นฝ่ายตะวันตกจึงสนับสนุนให้พระพันปีได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนทั้งที่ตามกฎแล้วจะต้องเป็นพระอัยยิกาพระพันปีกับมินยูจุงใช้โอกาสนี้แต่งตั้งคุณหนูมินเป็นพระมเหสีและให้นางเข้าวังทั้งที่ยังไม่มีพิธีอภิเษกเมื่อเจออกจองที่หน้าประตูวังหลวงก็เชิดหน้าใสให้รู้ว่าข้านี่แหละคือผู้ชนะองค์ชายดงพยองพาอกจองไปพักที่ตำหนักของเขาระหว่างที่ฝ่าบาทยังไม่ได้สติเพื่อให้นางยังมีโอกาสถวายตัวหากมีคนของราชวงศ์ให้การรับรองว่านางยังบริสุทธิ์อยู่พระพันปีถึงจะร้ายแค่ไหนแต่พระนางก็เป็นแม่ที่รักลูกมาก
ทรงยอมลงไปแช่ในน้ำที่เย็นจัดเพื่อทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายตามคำบอกของนางร่างทรงเพื่อให้ฝ่าบาทหายเป็นปกติซึ่งก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้จะได้ผลจริงหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นฝ่าบาทก็ฟื้นขึ้นมาพอเริ่มปฏิบัติราชกิจเหล่าขุนนางก็เรียกร้องให้แต่งตั้งพระมเหสีพระพันปีก็ยกอาการประชวรของพระนางจากการทำพิธีขอให้ฝ่าบาทรีบรับคุณหนูมินเป็นพระมเหสีโดยเร็วฝ่าบาทนึกถึงเด็กสาวที่พระองค์เคยให้สัญญาไว้และมั่นใจว่าอกจองคือเด็กคนนั้นเมื่อถามหานางขันทีบอกว่าหลังจากฝ่าบาทหมดสติไปนางก็ออกจากวังหลวงและเดินทางไปต้าชิงแล้วองค์ชายดงพยองบอกอกจองว่าฝ่าบาทฟื้นแล้วอกจองดีใจมากและจะไปที่วังหลวงแต่องค์ชายหลอกนางว่าฝ่าบาทจะไม่ตามหานางอีกฝ่าบาทไม่อาจมีความรักให้ใครและสุดท้ายนางจะต้องถูกทอดทิ้งและอีกไม่นานฝ่าบาทจะเข้าพิธีอภิเษกแล้วองค์ชายขอให้อกจองไปต้าชิงกับเขาอกจองบอกว่านางจะไปถ้าหากองค์ชายทูลฝ่าบาทว่านางอยู่ที่นี่แล้วฝ่าบาทไม่มาแม้จะเจ็บปวดแต่องค์ชายก็ยังทำตามที่อกจองขอร้องในตอนนั้นจะมีพิธีรับตัวพระมเหสีและฝ่าบาทกำลังฉลองพระองค์องค์ชายถามฝ่าบาทว่าสำหรับพระองค์แล้วสตรียังคงเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองหรือไม่ฝ่าบาทตอบว่านั่นก็ใช่แต่ทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้นและพระองค์ก็สามารถสละบัลลังก์ได้เพื่อหญิงที่รักองค์ชายจึงบอกให้ฝ่าบาทรู้ว่าอกจองอยู่ที่จวนของเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นฝ่าบาทรีบถอดชุดในพิธีแล้วควบม้าไปหานางทันทีคุณหนูมินจึงต้องกลายเป็นแม่สายบัวแต่งตัวรอเกอร์เมื่อฝ่าบาทได้เจอกับอกจองความฟินก็บังเกิดและอกจองก็ได้ถวายตัวที่จวนขององค์ชายดงพยองนั่นเองฉากนี้จิกหมอนขาดไปหลายใบเลยจ้าฝ่าบาทบอกกับอกจองว่าเมื่อกลับไปถึงวังหลวงแล้วจะให้คนมารับและจะสร้างตำหนักให้นางเพื่อเป็นดังรักระหว่างเราสองคนฝ่าบาทถามนางว่าจำนายน้อยเมื่อครั้งยังเด็กได้ไหมอกจองยังไม่ทันตอบองครักษ์ก็บอกให้ฝ่าบาทกลับวังด่วนเพราะพระพันปีประชวรหนักเมื่อฝ่าบาทมาถึงพระพันปีถามว่าไปหานางในที่ชื่อจางอกจองมาใช่ไหมฝ่าบาทตอบว่าอกจองเป็นคนที่พระองค์รักและพระราชาก็สามารถมีสนมได้หลายคนแต่พระพันปีสั่งให้ฝ่าบาทเลิกยุ่งเกี่ยวกับอกจองอีกเพราะนางเป็นชนชั้นต่ำและยังมาจากฝ่ายใต้เมื่อเห็นว่าฝ่าบาทไม่ทำตามคำขอพระพันปีกับมินยูจุงจึงวางแผนลักพาตัวอกจองโดยส่งซังกุงจากวังหลวงไปรับตัวนางและหลอกว่าเป็นรับสั่งของฝ่าบาทเมื่ออกจองได้เจอกับมินยูจุงเขาสั่งให้นางเดินทางไปต้าชิงแล้วจะไว้ชีวิตนางแต่อกจองยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างฝ่าบาทที่โชซอนเขาจึงขังนางและให้คนลอบวางเพลิงเพื่อจะให้นางตายทั้งเป็นแต่คนของจางฮยอนก็มาช่วยนางไว้ได้ทันเวลาเมื่อองค์ชายดงพยองพบว่าอกจองหายไปกับซังกุงที่มาจากวังหลวงจึงไปทูลให้ฝ่าบาททรงทราบเพราะองค์รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นแผนการของพระพันปีอย่างแน่นอนจึงบอกกับพระนางว่าหากอกจองเป็นอะไรไปก็จะไม่ยอมให้อภัยคนที่คิดร้ายกับนางอย่างเด็ดขาดและจะออกไปตามหานางด้วยตัวเองแม้อาการป่วยของพระพันปีจะกำเริบฝ่าบาทก็ไม่สนใจคุณหนูมินจึงยื่นข้อเสนอกับฝ่าบาทว่านางจะเป็นคนตามหาอกจองในฐานะของพระมเหสีเพื่อไม่ให้ฝ่าบาทถูกเหล่าขุนนางครหาแม้ฝ่าบาทจะบอกว่าอกจองคือรักแรกของพระองค์แต่คุณหนูมินก็ยอมเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองหลังจากที่โดนฝ่าบาทเทเมื่อครั้งก่อนและในที่สุดคุณหนูมินก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชินีหรือพระมเหสีอินฮยอนพระมเหสีองค์ที่สองของพระเจ้าซุกจงในพิธีอภิเษกที่จัดขึ้นนางดูมีความสุขราวกับได้ครอบครองโลกทั้งใบในขณะที่สีหน้าของฝ่าบาทราวกับโดนราหูอมก็ไม่ปานจางฮยอนนั้นแท้จริงแล้วเขารู้ความเคลื่อนไหวของมินยูจุงทุกอย่างรวมถึงแผนลักพาตัวอกจองด้วยแต่เขาก็ปล่อยให้แผนการนั้นดำเนินต่อไปแล้วค่อยช่วยอกจองออกมาในภายหลังก็เพื่อให้อกจองเกิดความแค้นอย่างที่สุดเมื่ออกจองรู้ว่าคนที่ปองร้ายนางคือมินยูจุงบิดาของพระมเหสีที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจึงยอมร่วมมือกับจางฮยอนแก้แค้นฝ่ายตะวันตกและเป้าหมายของนางคือกลับเข้าวังหลวงเพื่อตำแหน่งพระสนมขั้นบินและผลประโยชน์ที่จางฮยอนจะได้รับก็คือการเป็นพระญาติรวมถึงองค์ราชทายาทที่มาจากตระกูลจาง EP 9และ10ก็จบลงแล้วนะคะอกจองที่เป็นคนดีมานานแสนนานแต่เมื่อถูกกระทำหนักเข้าความอดทนย่อมมีขีดจำกัดในคลิปหน้าต้องมารุ้นกันว่านางจะมีวิธีจัดการกับฝ่ายตะวันตกและคนที่คอยกลั่นแกล้งนางอย่างไรถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปถัดไปคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ